เปิดบ้านของสาวนาวค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวของสาวนาวนะคะโดยเธอเองเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยรับสารภาพไม่อยากแต่งนิวเปิดบ้านของนาวโดนอดีตแฟนแฉไม่ขอออกช่อง7นาวเผยว่ามันนานมามากแล้วคือหนูรู้สึกว่าพูดเพื่ออะไรเราเคยคุยกันจริงค่ะแต่เป็นช่วงสมัยที่หนูเรียนตอนนั้นก็คือช่วงม.ปลายช่วงนั้นเนี่ยกำลังขึ้นมหาลัยการที่จะพูดจะคุยกับเขาว่าหนูมีคนคุยใหม่หรือเพราะหนูเข้าวงการเวลาหนูคุยกับใครก็แค่คุยคนเดียวนะไม่ใช่คุย4คนแล้วเลือกคนที่ใช่นั่นเป็นเหตุผลส่วนตัวของหนูที่ไม่อยากจะคุยกับเขาต่อถามว่าพี่นิวรู้สึกอะไรไหมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะคะเวลาที่หนูกับพี่นิวไปกินข้าวบางทีเนี่ยไปเจอเขาแล้วเขาเองเนี่ยก็เลิกคุยกับหนูเขามีคนใหม่ 2-3 แล้วก็ไปเจอคนที่เขาแบบมีคนใหม่ไปอีกหนูก็คิดว่ามันน่าจะจบไปแล้วแหละต่างคนต่างมีชีวิตต่างเริ่มต้นใหม่แต่หนูไม่รู้ว่าเขามาพูดแบบนี้มีเจตนาอะไรหรือต้องการอะไรหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือส่วนที่หลายคนมองว่านิววงศกรเป็นมือที่3คือหนูเข้าสู่วงการมาสักพักแล้วไม่ใช่เพิ่งเข้านะคะแล้วจู่ๆไปคุยกับใครใหม่เลยคือหนูจบกับเขาก่อนที่จะเริ่มศึกษากันกับคนใหม่แต่ถามว่าจะมีโอกาสได้เคลียร์กันกับคนนั้นไหมคือเราไม่ได้คุยกันมาหลายปีตั้งแต่เลิกคุยกันตอนนั้นพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นรู้สึกว่าเขาเนี่ยไม่ได้สำคัญมากพอที่จะถามว่าทำเพื่ออะไรถ้าเขาจะพูดอะไรก็พูดไปความจริงก็คือความจริงแต่ถ้าถามว่าเสียความรู้สึกไหมตอนที่คุยกันเนี่ยไม่คิดว่าเขาจะเป็นคนแบบนี้ที่ออกมาแฉยอมรับว่าตอนแรกก็เกลียดนะแต่พอนานไปรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องจริงที่เราคุยกันเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ก็แค่งงว่าพูดเพื่ออะไรส่วนเขาเองสร้างกระแสหรือเปล่าอันนี้คือเราไม่ทราบเหมือนกันว่าจะทำอะไรมันก็เรื่องของเขาแต่หลังจากนั้นก็ไม่ต้องเอาหนูไปเกี่ยวกันแล้วจบกันนานแล้วตอนที่เราเลิกคุยกันตอนนั้นไปเนี่ยมันก็ไม่มีนะคือเหมือนตอนที่ว่าเราจะต้องทำงานด้วยกันมีการพูดคุยกันบ้างแต่ก็แทบไม่ได้คุยกันเลยนับคำได้คือในรอบหลายๆปีที่ผ่านมาไม่ได้เจอกันค่ะอย่างเรื่องข่าวที่นิวเองเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าหนูกับพี่นิวไปด้วยกันก็เคยไปเจอกันมากับคนใหม่ของเขาซึ่งเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรกันแล้วแหละแต่ทำไมอยู่ๆมาพูดแบบนี้จะมีข่าวดีไหมไม่คิดเลยอ่ะพี่ถามหนูกี่ครั้งหนูก็ยังตอบเหมือนเดิมตอนนี้หนูยังไม่นึกถึงเรื่องวางแผนในการแต่งงานตอนนี้แฮปปี้ตรงนี้มากๆหนูไม่คิดนะไม่ได้อยากแต่งงานด้วยซ้ำหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็อยู่กันแบบนี้โอเคแล้วพ่อแม่รับรู้หรือว่าถ้าเกิดจะมีการจัดงานแต่งงานจริงๆอาจจะไม่ได้หวือหวาพี่นิวโอเคหรอที่จะไม่มีการจัดงานแต่งงานเขาก็โอเคนะคือถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการน่าจะไม่ได้คิดตรงนี้เลยแต่พอเราอยู่ในวงการก็คงมีเรื่องของประเพณีต้องทำให้ถูกต้องเราก็คุยกันนะคะว่าถ้าเกิดสมมุติเรายังไม่ได้อยู่วงการอาจจะมีจดทะเบียนผูกข้อไม้ข้อมือให้พ่อแม่รับทราบแต่พออยู่ในวงการมันก็มีหลายอย่างคือก็ต้องคิดวนไปอันนี้เราคุยกันจบไปแล้วยังไม่ได้คืบหน้าคือคุยกันมานานแล้วด้วยค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ทั้งคู่ออกมาเปิดเผยกันยังไงก็รอติดตามกันค่ะ